วันที่ฝนตกไหลลงที่วันนี้เราไม่ได้จะทำอาหารที่เกี่ยวกับเพลงนี้แต่เราจะทำอาหารที่เกี่ยวกับเพลงที่ฮิตที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือเพลงชิปเดลมีซาพี่นาค่ะเพื่อนพี่นาแล้วก็มีตัวดีๆเราจะทำข้าวผัดสับปะรดค่ะทุกคนพี่หั่นต่อให้มามาโอ้ปล่อยทุกคนตอนนี้เห็นมั้ยข้าวเปลี่ยนสีแล้วเกี่ยวเติมพลังงานก่อนทายเราซื้อของกันครบแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะกลับไปที่บ้านนะคะไปทำข้าวผัดสับปะรดกันค่ะถึงแล้วค่ะถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำข้าวผัดสับปะรดกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องตัดสับปะรดก่อนเดี๋ยวหักก้านหักหัวก่อนจังซี่มันต้องถอนระวังมือด้วยใบมันคมตื่นเต้นพร้อมนะทุกคนต้องจับให้มันเบี้ยวพี่เข้าใจแล้วเดี๋ยวพี่หั่นต่อให้มาโมมันอันตรายโมปล่อยว้าวเราไม่ตายแล้ววันนี้เราได้กินข้าวผัดสับปะรดแล้วต่อไปเอาเนื้อมาไงเดี๋ยวนี่โมมีนี้พี่ตักไอศกรีมแล้วก็ค่อยๆขุดมันออกมาเฮ้ยเป็นเชฟที่ดีต้องชิมวัตถุดิบก่อนนะครับใช่ครับเป็นไงชิมทุกอันชิมทุกอันอ่ะพี่ตะต่อชิมกระเทียมให้หน่อยเฮ้ยเนี่ยใส่ไข่แดงลงไปที่ข้าวก่อนนะจ๊ะมันจะทำให้ข้าวผัดของเราอะเป็นสีเหลืองทองอร่ามตาทุกคนตอนนี้เห็นป่ะข้าวเปลี่ยนสีแล้วไข่ขาวอันนี้อย่าทิ้งนะคะไข่ขาวนี้เก็บไว้นะจ๊ะเดี๋ยวต้องใช้ผัดข้าวนะคะเพื่อเพิ่มความสีเหลืองอีกหน่อยแล้วก็จะใส่ผงกะหรี่เข้าไปอีกนิดนึงพอแล้วรู้ป่ะทำไมเขาถึงใช้ข้าวผัดสับปะรดในการทำคลิปเกี่ยวกับเออทำไมอ่ะข้าวผัดจริงๆเป็นอาหารจีนต้นกำเนิดของข้าวผัดเกิดจากการเอาของเหลือในตู้ในที่แบบผัดรวมกันส่วนข้าวผัดสับปะรดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบว่าตัวแทนข้าวผัดของประเทศไทยทำไมอ่ะก็เหมือนใช้ผลไม้ท้องถิ่นไงอ๋อเหรอนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยแล้วก็ทำไมไม่ใช้ทุเรียนมาพูดถึงการ์ตูนดิสนีย์รู้ไหมว่าดิสนีย์มันเกิดจากผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าวอลต์ดิสนีย์คือมันมีหนังเรื่องวอลต์ before ดิสนีย์อยากให้ทุกคนไปดูคือทุกคนจะได้เห็นประวัติเลยแล้วตุ๊กตาที่เป็นตัวกำเนิดของดิสนีย์คือลูฟี่มิกกี้แอนด์มินนี่เมาส์มีข้อมูลแน่นมากเพราะว่าชอบดิสนีย์มากดูการ์ตูนบ่อยมากแล้วช่วงนี้ดิสนีย์เป็นไรไม่รู้ชอบเอาการ์ตูนมาทำหนังเยอะมากเลยนะเรื่องล่าสุดก็คืออลาดินและที่กำลังจะมีอีกก็มีอะไรนะไลออนคิงเชนอาสเปนยาพามามิงมามาเนี่ยการ์ตูนดิสนีย์ที่ทุกคนชอบมากที่สุดคือเรื่องอะไรไหนคอมเมนต์มาเล่ากันสิโมชอบอะไรที่สุดโมชอบ Pirates of the Caribbean แล้วไม่ใช่การ์ตูนมันเป็นหนังดิสนีย์เป็นการ์ตูนดิสนีย์โมชอบทุกเรื่องที่มีเจ้าหญิงดิสนีย์มู่หลานสลิปปิ้งบิวตี้ธโนไวเอ้ยอะไรเอ้ยคือชอบหมดเลยมันคือความฝันของโมฝันอยากเป็นเจ้าหญิง เดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มผัดข้าวนะคะขอไปหยิบอุปกรณ์วิเศษแป๊บนึงค่ะเอ้าหายไปไหนอ่ะไม่หยิบอุปกรณ์เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะฮะตัวหมูยองก่อนรีวิวนะครับอร่อยอันนี้คืออุปกรณ์วิเศษของเราในวันนี้ค่ะเพื่ออะไรจะได้อินเหมือนชิปกับเดลไงแบบเดี๋ยวเราใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไป
แล้วก็จะใส่ไข่ขาวลงไปนะคะทิ้งไว้สักพักนึงให้มันแบบพอเซ็ตตัวกันเขาก็จะใส่ข้าวลงไปเราจะใส่ซอสปรุงรสไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปใส่พริกชายจำน้ำตาลนิดนึงก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องใส่ซอสหอยนางรมนิดนึงมันจะเพิ่มความหอมลงไปในตัวข้าวใช่เฮ้ยใส่มะเขือเทศลงไปอันนี้ใส่ทีหลังใช่ป่ะพ่อโจ๊ะใช่ครับแล้วก็สับปะรดนิดนึงนะฮะแล้วก็ให้สูตรใส่นี่เพื่อเพิ่มความอร่อยแล้วก็ความหอมมันให้กับข้าวผัดของเรานะคะเราใส่เนยลงไปมันต้องยีๆวะไม่เราห้ามยีเลยห้ามกดเลยค่ะไม่งั้นข้าวผัดจะเละโอ้ยมันเป็นรสชาติที่คุ้นเคยอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้กินมานานมากแล้วอ่ะกลมกล่อมอ่ะรสมันนวลอ่ะมีกลิ่นของกะหรี่นิดๆดีมากอ่ะคู่กันนะมันสดชื่นกับมีกระเป๋านะอาหารแบบเนี้ยถ้าขายตามข้าวสารน่ะมีแบบ 3-400 อ่ะมันคือรสชาติที่คนไทยไม่ต่างกันนะแต่ว่าชาติต่างชาติเรียกว่าเนี่ยคืออาหารไทยขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามวันนี้นะคะอยากให้เราทำเมนูอะไรอีกนะคะคอมเมนต์มาบอกด้านล่างนะคะฝากกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็กด Subscribe ช่อง Baby Mojito ให้หน่อยนะคะกรุณากด Subscribe ช่อง Baby Mojito แล้วคุณจะได้กินข้าวผัดสับปะรดส่งตรงไปที่บ้านเลยซื้ออ่ะ